นโยบายหรืออะไรต่างๆเนี่ยคงจะไม่ทันครับคงจะไม่ทันในส่วนของการสอบอาชีวะเราแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครม.เนี่ยก็คือมีแค่การโปรดเกล้าในส่วนของนายกมนตรีเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับฝนที่ตกหนักนะครับก็นะครับขอให้ผ่านวิกฤตผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับฟ้าหลังฝนขอให้สวยงามเสมอนะครับก็ขออนุญาตเข้าเรื่องของการติวเลยนะครับในข้อ51นะครับเราจะไล่เรียงนะครับทุกตัวกฎหมายไปนะฮะดังนั้นก็ฝากจำให้ได้ว่า6ตัวกฎหมายเนี่ยก็จะมีเรื่องของกฎหมายแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายอาญากฎหมายละเมิดนะครับกฎหมายจริยธรรมนะฮะกฎหมายวิปกรณ์พวกนี้เกี่ยวข้องฉะนั้นเรื่องแรกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องถ้าทุกคนจำได้ว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีกี่ส่วนทุกคนก็จะจำประเด็นของแนวทางของข้อสอบได้ใช่ไหมครับนะเราก็จะเน้นย้ำกันอีกรอบอยู่แล้วนะครับว่ามันมีส่วนกลางนะครับส่วนของภูมิภาคส่วนของท้องถิ่นใช่ไหมครับที่เป็นคีย์เนาะเราจะไม่เขียนตัวเต็มเข้าไปนะครับก็จะเป็นคีย์ที่ให้น้องๆจำไปอยู่แล้วนะครับส่วนกลางก็จะประกอบด้วยทั้งหมด4ส่วนด้วยกันใช่ไหมฮะ4ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะตัวกระทรวงตัวทบวงแล้วก็ตัวกรมเห็นไหมครับก็จะมีส่วน4ส่วนราชการนะครับที่อยู่ในส่วนกลางที่เป็นการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะฮะซึ่งส่วนกลางเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารราชการซึ่งเป็นการบริหารแบบรวมอำนาจก็จะมี4ส่วนนี้แหละนะครับที่อยู่ส่วนกลางรวมอำนาจไว้ทั้งหมดสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมและไอ้4ส่วนนี้ยังมีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับส่วนที่2จะเป็นในส่วนของภูมิภาคเนี่ยจะเป็นการบริหารแบบแบ่งอำนาจนะครับซึ่งแบ่งอำนาจมาจากส่วนกลางนั่นแหละเมื่อส่วนกลางสั่งให้ปฏิบัติหรือทำตามอย่างไรก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติหรือทำตามนะครับไม่สามารถคิดค้นแยกแปลกได้เองนะครับนะในส่วนนี้ดังนั้นในส่วนของข้อที่นะครับของภูมิภาคนะครับในส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของจังหวัดเนี่ยก็จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับต่อมานอกจากจังหวัดแล้วก็จะมีหน่วยงานรองจากจังหวัดอีกนะครับนั่นก็คือในส่วนของอำเภอแต่ในอำเภอเนี่ยจะไม่มีในส่วนของอำเภอไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลใดๆนะครับตรงนี้ส่วนที่3ครับจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นการบริหารแบบกระจายอำนาจนะครับดังนั้นในการกระจายอำนาจเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยจะมีในส่วนของส่วนราชการหลักใหญ่เนี่ยอยู่ทั้งหมด5ส่วนเพียงแต่ว่า3ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปแบบทั่วไปนะครับที่เป็นทั้งหมด76จังหวัดจะบริหารราชการท้องถิ่นเนี่ยแบบเดียวกันนะครับนั่นคือมีในส่วนของอบจ.นะครับอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ครับนะครับนี่คือส่วนที่76จังหวัดทั่วประเทศของเราเลยจะบริหารราชการท้องถิ่นเหมือนกันมีอบจ.มีเทศบาลอบต.นะครับส่วนข้อ4ข้อ5จะเป็นรูปแบบพิเศษซึ่งการบริหารท้องถิ่นที่เป็นแบบพิเศษเนี่ยจะเกิดขึ้นเพียงแค่2แห่งนั้นเท่านั้นนะครับนั่นก็คือข้อที่4นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกทม.กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเมืองพัทยานะครับนี่คือภาพรวมนะครับในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินไทยเรานะครับทั้งหมด3ส่วนด้วยกันกลางภาคถิ่นฉะนั้นถ้าน้องๆจำกรอบนี้ได้ยังไงน้องๆก็ทำข้อสอบได้ใช่ไหมครับเพราะน้องรู้ว่าอำเภอเป็นภูมิภาคเทศบาลไม่ได้เป็นภูมิภาคเทศบาลต้องเป็นท้องถิ่นเห็นไหมครับกระทรวงเป็นส่วนกลางกรมเป็นส่วนกลางเราตอบได้เลยนะครับว่าข้อนี้ผิดที่ข้อขอไข่เห็นไหมครับเทศบาลต้องเป็นท้องถิ่นดังนั้นถามว่าลักษณะข้อสอบมันก็จะออกแนวทางนี้ได้นะครับมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องออกแบบข้อ51หรอกครับแต่มันอาจจะไปเลือกช้อยอื่นมาออกแบบแนวทางเดียวกันเห็นไหมฮะโอเคต่อไปข้อ52ครับข้อ52ไปถามเรื่องของสำนักงานรัฐมนตรีเห็นไหมครับซึ่งสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยเป็นในส่วนของการจัดระเบียบของกระทรวงครับนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของส่วนที่2นะครับอยู่ในหมวดที่2ของส่วนที่1นะครับนะจะเป็นในส่วนของตัวกระทรวงที่อยู่ในส่วนกลางนะครับดังนั้นในส่วนของกระทรวงนะครับนะกระทรวงก็จะมีในส่วนของตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่เป็นผู้บังคับบัญชา นะในการสั่งการต่างๆตรงนี้ดังนั้นกระทรวงเนี่ยจึงจะมีการจัดระเบียบครับกระทรวงเนี่ยจะรวมถึงสำนักนายกจะมีทั้งหมด20กระทรวงด้วยกันดังนั้นการจัดระเบียบของกระทรวงครับเขาจะจัดระเบียบเป็น3ส่วนนะครับ1ก็คือสำนักงานรัฐมนตรีนะครับ2ครับจะเป็นในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับ3ก็คือเป็นในส่วนของราชการระดับกรมนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนี้ในส่วนของกระทรวงนะครับดังนั้นในการบังคับบัญชาเนี่ยก็จะถามนะครับการบังคับบัญชาถ้าเป็นกระทรวงเนี่ยนะครับ1เลยจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการครับนะจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการแล้วรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีช่วยครับที่มาคอยช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการนี่แหละนะครับแต่ถ้าให้คนรองนะคนรองในการที่จะบังคับบัญชาในส่วนของข้าราชการระดับกระทรวงเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวปลัดไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีช่วยนะครับนะไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีช่วยนะครับส่วนสำนักงานรัฐมนตรีนะครับสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งของเลขานุการรัฐมนตรีครับเป็นเลขานุการรัฐมนตรีครับที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีนะที่คอยช่วยปฏิบัติราชการในส่วนของเลขานุการซึ่งสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทั้งตัวเลขานุการนะครับและในส่วนของตัวผู้ช่วยเลขานุการเนี่ยจะเป็นข้าราชการการเมืองรวมถึงในส่วนของตัวรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยก็เป็นข้าราชการการเมืองนะครับนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของสำนักงานปลัดนะครับจะมีในส่วนของตัวปลัดครับกับรองครับนะจะมีปลัดกับรองปลัดนะปลัดก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของสำนักงานปลัดนะครับแล้วก็จะมีรองที่คอยช่วยสั่งปฏิบัติราชการนะครับส่วนกรมนะครับในแต่ละกรมเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวอธิบดีหรือตัวเลขาธิการเนี่ยนะครับในการบังคับบัญชาการเห็นไหมฮะดังนั้นตัวเนี้ยเขาก็ถามเรื่องของการรับผิดชอบงานภายในนะครับซึ่งมันไปถามที่สำนักงานมนตรีฉะนั้นในส่วนของสำนักงานมนตรีในข้อ52นะครับส่วนราชการใดก็จะต้องเป็นตำแหน่งนั้นใช่ไหมครับนะฉะนั้นอธิบดีก็จะอยู่ส่วนของกรมเห็นไหมครับปลัดก็จะต้องอยู่ในส่วนของตัวสำนักงานปลัดนะฮะเลขานุการก็ต้องเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็จะต้องเป็นในส่วนของอะไรครับต้องเป็นของกระทรวงนะครับดังนั้นในข้อนี้จึงตอบในส่วนของข้อคอควายนะครับที่เป็นตำแหน่งของเลขานุการรัฐมนตรีนะอันนี้ก็ให้เห็นภาพรวมนะครับว่าไอ้ตัวตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้เฉลยให้น้องๆอย่างเดียวว่าเฮ้ยสำนักงานมนตรีเนี่ยต้องตอบเลขานุการมนตรีนะแล้วไอ้ข้ออื่นมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรเห็นไหมครับก็จะอธิบายนะเป็นสโคปแบบนี้ให้น้องๆได้ทราบนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันต่อมานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของตัวกฎหมายแผ่นดินที่เป็นการจัดระเบียบเช่นเดิมนะครับที่เป็นการจัดระเบียบเช่นเดิมดังนั้นในประเด็นตรงนี้นะครับมันเป็นการถามถึงเรื่องของการจัดระเบียบราชการแต่ถามประเด็นของภูมิภาคจำได้ไหมครับภูมิภาคก็จะมีเรื่องหลักใหญ่เนี่ยอยู่2ตัวนะครับในการจัดภูมิภาคนั่นคือในส่วนของจังหวัดนะครับจังหวัดแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอนะครับประเด็นของจังหวัดเนี่ยมีหลายเรื่องครับจังหวัดเนี่ยนะครับเกิดจากการที่อำเภอครับหลายๆอำเภอเนี่ยรวมกันทำให้เป็นจังหวัดทำให้ฐานะของจังหวัดเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลในตัวจังหวัดก็จะมีใครจังหวัดก็อย่างเช่นแต่ละจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดเราจะไม่รวมกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารราชการนะครับท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษดังนั้นจังหวัด76จังหวัดเนี่ยตัวผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นการแต่งตั้งและก็ยกย้ายนะครับในการที่จะบริหารราชการของจังหวัดดังนั้นแต่ละจังหวัดที่เราอยู่ครับก็จะมีในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เนาะในการปกครองท้องที่นะครับดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีในส่วนของรองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่านะครับที่จะเป็นผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการนะครับในส่วนของจังหวัดนอกจากมีตัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วยังมีในส่วนของปลัดจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ส่วนกลางก็คือกระทรวงมหาดไทยแหละส่งมานะส่งให้มีตำแหน่งปลัดจังหวัดมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมีหัวหน้านะครับส่วนราชการของจังหวัดเนี่ยที่มาคอยช่วยเหลือผู้ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่านั่นเองนะครับดังนั้นจังหวัดเนี่ยก็จะมีแผนครับแผนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของแผน พัฒนาจังหวัดนะครับจะต้องไปสอดคล้องกับเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับต่างๆตรงนี้นะครับนโยบายรัฐบาลต่างๆเพื่อนำมาปฏิบัติในท้องที่เขตของจังหวัดของตนเองนะครับในเรื่องของจังหวัดจากนั้นก็จะมีในเรื่องของคณะกรรมการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดมีในส่วนของกทจ.คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่จะคอยดูแลสอดส่องในเรื่องของการปฏิบัติราชการจังหวัดนะครับมีผู้ตรวจการนะครับในส่วนของผู้ตรวจราชการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจราชการนะครับของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมาเป็นประธานนะครับเพื่อคอยตรวจสอบว่าจังหวัดไหนนะครับทำตามนโยบายนู่นนี่นั่นหรือไม่หรือว่าอาจจะมีขัดแย้งหรือไม่ก็ต้องมาคอยตรวจสอบตรงนี้นะครับอีกประเด็นต่อมาก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ต่างๆนะครับหรือการแบ่งส่วนนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกส่วนก็คือการรักษาราชการแทนนะครับในส่วนของประเด็นของจังหวัดเนี่ยการรักษาราชการแทนเขาจะเป็นการมอบหมายไปตามลำดับนะครับถ้าในกรณีที่ไม่มีผู้ว่าหรือผู้ว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ก็จะต้องให้รองผู้ว่านะครับขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีรองผู้ว่าอีกก็ไปเป็นผู้ช่วยผู้ว่าไม่มีผู้ช่วยผู้ว่าก็จะไปต่อที่ปลัดจังหวัดไม่มีปลัดจังหวัดก็จะไปเป็นในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับซึ่งทั้ง4คนนี้ไม่ว่าจะเป็นรองเป็นผู้ช่วยเป็นปลัดหรือเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แต่งตั้งนะครับอันนี้ก็จะคร่าวๆในส่วนของตัวจังหวัดนะครับส่วนอำเภอเนี่ยไม่ได้เป็นนิติบุคคลไม่นิติบุคคลนะครับนะเพราะอำเภอเป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดครับนะอำเภอเป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลฉะนั้นในการบริหารราชการของอำเภอเนี่ยก็จะมีนายอำเภอครับที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานอำเภอนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปลัดอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนะครับประเด็นของอำเภอเนี่ยในข้อกฎหมายครับนะข้อกฎหมายที่ไม่ได้พูดก็คือจังหวัดเนาะการตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตของจังหวัดจะใช้ตัวกฎหมายพระราชบัญญัติแต่ถ้ามาเป็นอำเภอเนี่ยนะครับในการตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตจะใช้ตัวกฎหมายรองลงมาก็คือพระราชกฤษฎีกาประเด็นของอำเภอจะเป็นประเด็นของการพูดเรื่องของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของอำเภอเนี่ยนะครับจะต้องเป็นในเรื่องของคดีแพ่งที่ยอมความกันได้ที่นายอำเภอเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหลักๆจะอยู่3เรื่องนะครับจะมีเรื่องแรกคือที่ดินเรื่องที่2คือมรดกและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของทุนทรัพย์ประเด็นทุนทรัพย์เนี่ยข้อกฎหมายจะเขียนไว้ว่าไม่เกิน 200,000 บาทหรือมากกว่านั้นคำว่ามากกว่านั้นนะครับในข้อทางกฎหมายเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าไม่เกิน2ล้านบาทนะครับดังนั้นในประเด็นตรงนี้จะเป็นประเด็นของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทที่นายอำเภอสามารถไกล่เกลี่ยในกรณีที่ยอมความกันได้ซึ่งเป็นเรื่องของทางแพ่งทางนั้นนะครับตรงนี้ในอำเภอเนี่ยนะครับเรื่องของอำเภอก็จะมีแผนเหมือนกันแผนอำเภอเราจะเรียกว่าแผนชุมชนนะครับอำเภอต้องทำแผนชุมชนครับในการที่จะต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันทำเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองนะครับตรงนี้ส่วนการรักษาราชการแทนของนายอำเภอเนี่ยมันจะต่างจากของผู้ว่านะครับเพราะมันจะไปต่างกันที่คนแต่งตั้งนะครับสำหรับการรักษาราชการแทนของนายอำเภอมันจะมีอยู่3กรณีทั้ง3กรณีนี้นะครับก็จะใช้คนเดียวกันเลยครับในการแต่งตั้ง1เลยก็จะเป็นในส่วนของปลัดอำเภอครับนะปลัดอำเภอจะมารักษาราชการแทนนะครับกับอีกคนก็คือถ้าไม่ใช่ปลัดอำเภอก็จะเป็นในส่วนของหัวหน้านะครับในส่วนของหัวหน้าราชการผู้มีอาวุโสนะครับตรงนี้อาญาไม่ได้ครับจะเป็นแค่ทางแพ่งเท่านั้นครับสำหรับในส่วนของอำเภอนะครับถ้าอาญาต้องขึ้นสู่อัยการสู่ศาลนะครับตรงนี้อ่ะเรื่องอาญามันไม่ยอมความนะฮะดังนั้นในส่วนของเรื่องของการรักษาราชการแทนเนาะนะครับจะให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าอาวุโสในการรักษาราชการแทนแต่มันจะไปต่างที่คนแต่งตั้งคนแรกฮะนะครับในกรณีที่ไม่มีนายอำเภอเฉพาะกรณีไม่มีนายอำเภอการไม่มีนายอำเภอหมายความว่านายอำเภอย้ายเกษียณหรือตายอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่มีดังนั้นผู้ว่าแต่งตั้งนะครับผู้ว่าแต่งตั้ง2ถ้านายอำเภอไม่สามารถปฏิบัติราชการได้คือนายอำเภอก็คือยังมีอยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อาจจะป่วยอาจจะลาโน่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนี้ยก็ยังให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าอาวุโสมารักษาราชการแทนแต่ว่านายอำเภอเขาจะแต่งตั้งเองสุดท้ายคือกรณีของการที่ไม่มีคนแต่งตั้งไว้ นะครับไม่มีการแต่งตั้งไว้ทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอไม่ได้แต่งตั้งไว้ก็ให้ปลัดหรือหัวหน้าอาวุโสนะครับดำเนินการรักษาราชการแทนได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าในแนวทางของการปฏิบัติราชการจริงๆเขาจะเขียนไว้เหมือนกับกรณีของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเห็นไหมครับพ้นจากตำแหน่งเลยความเป็นนายกสิ้นสุดลงเลยนะครับดังนั้นรองนายกก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกมนตรีก็ปฏิบัติแค่ช่วงเดียวนะครับเนาะเพราะว่าวันต่อมาก็มีการเอาโหวตเข้าสภาโปรดเกล้าแค่นิดเดียวก็ยังไม่ได้มีภารกิจอะไรเห็นไหมครับครึ่งก็ต้องให้เบอร์หนึ่งแหละใช่ไหมครับนะให้เบอร์หนึ่งแหละนะครับเขาก็ต้องทำไว้เพราะรองนายกมีต้อง6คนใช่ไหมเบอร์หนึ่งเป็นใครถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เพียงแต่ว่าในข้อกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าเบอร์หนึ่งที่คุณจะเรียงไว้เนี่ยเป็นใครเขาก็เขียนทั่วๆไปไว้แค่นั้นเองนะครับดังนั้นในส่วนของภูมิภาคคำตอบข้อนี้ในการจัดระเบียบจึงเป็นในส่วนของตัวจังหวัดและอำเภอนะครับแต่ถ้าจะลงไปถึงตำบลหมู่บ้านนะครับไอ้พวกนี้มันจะไปอยู่ในเรื่องของตัวกฎหมายท้องถิ่นนะครับจะไปอยู่ในส่วนของตัวกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปพวกนี้นะครับ54ครับต่อมาข้อ54ถามว่าส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเห็นไหมครับนะดังนั้นส่วนของนิติบุคคลนะครับเราจะดูเลยนิติบุคคลเนี่ยเราจะดูส่วนราชการครับเราจะดูจากในส่วนของส่วนราชการทั้ง3ส่วนเลยฮะดูทั้ง3ส่วนเลยนะฮะส่วนราชการนะครับนะเราจะดูเรื่องของการบริหารขอไปไม่ได้ดูส่วนราชการเราจะดูการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง3ส่วนนะครับ1เลยส่วนกลางเห็นไหมฮะส่วนกลางเนี่ยนิติบุคคลหมดเลยนะส่วนกลางเป็นนิติบุคคลไปเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมอะไรเงี้ยเป็นนิติบุคคลหมดเลยครับนะครับเป็นนิติบุคคลหมดเลยนะครับแต่ถ้าในส่วนของส่วนภูมิภาคนะครับภูมิภาคเนี่ยนะครับก็คือจังหวัดและอำเภอภูมิภาคเนี่ยที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยจะมีเพียงแค่จังหวัดเท่านั้นที่เป็นนิติบุคคลเห็นไหมครับแต่อำเภอเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าในส่วนของส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของท้องถิ่นทั้ง5ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.กรุงเทพหรือเมืองพัทยาเนี่ยนะครับถือว่าเขาเป็นนิติบุคคลทั้งหมดเห็นไหมครับดังนั้นข้อสอบมันก็มีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นกรมทบวงจังหวัดเนี่ยใช่คำตอบก็คืออำเภอที่ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลใดๆเห็นไหมครับ55ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการส่วนกลางนะมันอาจจะถามส่วนย่อยของส่วนกลางมาเห็นไหมครับตรงนี้นะเราก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนกลางทั้ง4ส่วนเนี่ยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในข้อมูลสักครู่เนี่ยนะครับมันก็ประกอบไปด้วย1สำนักนายกรัฐมนตรีก็คือที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีแล้วก็บรรดาข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะฮะอยู่ตรงนั้นนะครับนะ2ก็คือเป็นกระทรวงต่างๆนะครับอีก19กระทรวงรวมสำนักนายกก็เป็น20เห็นไหมครับกระทรวงต่างๆนะครับที่มีทั้งข้าราชการการเมืองแล้วก็ในส่วนของข้าราชการประจำหรือข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่แล้วนะครับ3ก็เป็นในส่วนของตัวทบวง4ก็คือกรมนะครับก็จะเป็นส่วนกลางอยู่ทั้งหมดที่เป็นการรวมอำนาจนะครับดังนั้นข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อนี้ก็คือเรื่องของกรุงเทพมหานครที่เอามาหลอกง่ายๆเห็นไหมครับเพราะกรุงเทพมหานครอยู่ในส่วนของประเด็นท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเป็นการจัดระเบียบราชการของท้องถิ่นนะครับที่เป็นรูปแบบนะครับพิเศษนั่นเองนะต่อมาข้อ56ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการในกระทรวงซึ่งข้อนี้นะครับได้ไปเขียนในเรื่องของการจัดระเบียบกระทรวงไว้เห็นไหมครับนะการจัดระเบียบกระทรวงไว้ที่ข้อผู้บังคับบัญชาของสำนักงานรัฐมนตรีนะครับในข้อที่52เนาะนะครับเขียนไว้นะดังนั้นการจัดระเบียบราชการของกระทรวงเนี่ยก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นคือ1เลยสำนักงานมนตรี2เลยคือสำนักงานปลัดกระทรวงและ3เลยคือกรมซึ่งทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงและในส่วนของกรมเนี่ยนะครับถือว่ามีฐานะเป็นกรมแล้วก็เป็นนิติบุคคลนะครับแต่ว่าในส่วนของสำนักงานมนตรีเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนราชการเท่านั้นนะครับนอกจากเป็นส่วนราชการยังไม่ใช่นิติบุคคลอีกครับผมเขียนย่อว่าไม่นิติบุคคลแล้วกันนะครับก็ไม่ได้เป็นนิติบุคคลด้วยนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นข้อกไก่พ ราะสำนักนายกรัฐมนตรีก็คืออยู่ในส่วนอะไรครับอยู่ในส่วนของส่วนกลางครับนะก็เอามาหลอกนะงั้นก็ต้องดูดีๆคำมันคล้ายกันเนาะมีคำว่ารัฐมนตรีทั้งคู่เลยเห็นไหมฮะดังนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาเป็นในส่วนของนิติบุคคลแล้วก็มีฐานะเป็นกระทรวงด้วยก็เป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะดังนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในส่วนของสำนักนายกมีรัฐมนตรีมีขออภัยมีในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่จะเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนะครับสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแต่สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงหรือกรมเนี่ยเขาจะเป็นการจัดระเบียบของกระทรวงดังนั้นสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสำนักงานเลขาที่จะดูแลเรื่องของการเมืองให้กับตัวรัฐมนตรีดังนั้นรัฐมนตรีที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องเอาคนนะครับสนิทของเขาที่อยู่ในพรรคการเมืองนี่แหละมานั่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีนะครับแล้วมานั่งเป็นในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีดังนั้นถ้ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับพ้นสภาพไม่ว่าจะเป็นการที่นายกเพิ่งพ้นไปทำให้ในส่วนของตัวนายกคนเดิมตัวรัฐมนตรีนะครับคนเดิมต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยหรืออาจจะต้องแค่รักษาการเนี่ยถ้าในครม.ใหม่ไม่ได้กลับมาตัวเลขาก็จะต้องไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะโอเคนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบกอไก่นะฮะต่อมาข้อ57ครับดูข้อ57ในข้อ57ถามว่าถ้ากระทรวงหรือกรมนะฮะทบวงใดก็ตามที่มีเหตุพิเศษในการแบ่งเขตท้องที่ความรับผิดชอบของกระทรวงทบวงกรมนะครับเพื่อที่จะให้หัวหน้าส่วนราชการประจำเขตปฏิบัติงานทางวิชาการเนี่ยจะต้องมีการตรากฎหมายซึ่งการตรากฎหมายตัวนี้จะเป็นการตรากฎหมายแบบใดฮะควรใช้แบบไหนดีพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงนะครับดังนั้นในตัวที่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยมามันไม่ใช่เรื่องหลักใหญ่เลยนะครับกฎหมายมักให้ทำเป็นพระราชกฤษฎีกาครับแบบว่ามันอาจจะมีข้อยกเว้นให้กระทำการนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับพวกเนี้ยมันจะต้องใช้พระราชกฤษฎีกาเป็นหลักเลยครับนะเป็นหลักเลย58ครับข้อใดเป็นการดำเนินการเพื่อให้ตากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติยังจำประเด็นของเรื่องนี้ได้ไหมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะยังจำประเด็นเรื่องนี้ได้ไหมครับประเด็นเรื่องนี้ก็จะอยู่ในส่วนของมาตราที่8ของพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั่นก็คือเรื่องของการจัดตั้งนะครับนะการจัดตั้งโอนรวมส่วนราชการนั่นเองนะครับเป็นประเด็นของการจัดตั้งนะครับโอนนะครับรวมที่เป็นส่วนราชการซึ่งส่วนราชการที่จะจัดตั้งโอนรวมเนี่ยนะครับก็จะมีของส่วนกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมซึ่งประเด็นข้อสอบมักถามว่าให้ตาเป็นกฎหมายใดนะครับก็จะเน้นย้ำอีกรอบว่าในส่วนของคำตอบเนี่ยในการตากฎหมายเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับจะมี3ตัวหลักๆตัวแรกเรียกว่าพรบหรือพระราชบัญญัติในตัวพระราชบัญญัติในการที่จะตากฎหมายได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นเรื่องนะครับหรือเป็นคีย์สำคัญที่น้องๆต้องเห็นในข้อสอบครับนั่นคือเห็นคำว่าจัดตั้งครับนะไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมต้องการจัดตั้งขึ้นใหม่เห็นไหมฮะจะต้องตาเป็นพระราชบัญญัติหรือคีย์ที่2ครับนั่นคือการโอนหรือรวมส่วนราชการที่เป็นการกำหนดตำแหน่งครับคำว่ากำหนดตำแหน่งแปลว่าส่วนราชการเนี้ยจะโอนไปอยู่ด้วยกันจะรวมไปอยู่ด้วยกันแล้วขอลูกจ้างหรือข้าราชการเพิ่มนั่นคือจะผูกพันกับในเรื่องของตัวงบประมาณที่จะเกิดขึ้นดังนั้นการกระทำการแบบนี้ต้องใช้ตัวกฎหมายในการตราเป็นพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับส่วนตัวที่2ตัวกฎหมายที่มักให้ตอบคือเรื่องของพระราชกฤษฎีกาประเด็นของการตากฎหมายพระราชกฤษฎีกาก็จะมีคีย์ให้น้องๆจำเนี่ยอยู่ทั้งหมด3คำด้วยกันนะครับ3คำด้วยกันนั่นคือน้องๆต้องเห็นคำว่าโอนหรือรวมที่ไม่กำหนดครับการไม่กำหนดหมายความว่าโอนไปอยู่ด้วยกันรวมไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับคือไม่ขอข้าราชการไม่ขอลูกจ้างมีเท่าไหร่ก็รวมไปอยู่ด้วยกันโอนไปอยู่ด้วยกันเท่านั้นอันเนี้ยตาเป็นพระราชกฤษฎีกาเพราะไม่ผูกพันกับงบประมาณนะครับ2ครับแต่ถ้าเป็นการที่ต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการครับนะต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการใหม่ไม่ว่าคุณจะต้องการสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมอยากเปลี่ยนชื่อก็ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีการวมถึงถ้าส่วนราชการนั้นไม่ได้มีความจำเป็นอีกต่อไปนะครับตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือข้อกฎหมายต่างๆนะครับในการยุบส่วนราชการก็จะต้องตราเป็นกฎหมายพระราชกฤษฎีกาแต่ถ้าประเด็นกฎหมายตัวที่3ครับนั่นคือเรื่องของกฎกระทรวงครับ กฎกระทรวงเนี่ยจะมีคีย์จำนะฮะอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับนั่นคือเป็นประเด็นของการแบ่งส่วนราชการนะครับเป็นการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานรัฐมนตรีเองดังนั้นต้องตากฎหมายเป็นกฎกระทรวงหรือเป็นการแบ่งส่วนราชการนะครับของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นระดับกรมครับก็จะต้องใช้ตัวกฎหมายที่เป็นกฎกระทรวงนะฮะก็จะมีอยู่3ข้อนี้หลักๆซึ่งทุกปีครับและทุกสนามเลยจะเอาประเด็นของมาตราที่8ในเรื่องของการจัดตั้งโอนรวมส่วนราชการเหล่านี้ไปออกสอบอาจจะมีข้อหรือ2ข้อแต่ข้อ2ข้อคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราได้คะแนนนะครับดังนั้นเราฟังและเราก็เห็นแล้วว่าคีย์สำคัญของมันเนี่ยนะครับนั่นคือพรบนะฮะดังนั้นเราก็ต้องโฟกัสในส่วนของตัวประเด็นที่เป็นพรบนะครับมีจัดตั้งมีโอนรวมกำหนดนะครับนะดังนั้นมันก็จะเห็นข้อกอไก่เลยครับที่เป็นคำตอบส่วนงองูเหมือนจะใช้ได้แต่เผอิญไปเห็นคำว่าไม่กำหนดตำแหน่งตรงนี้ใช้ไม่ได้ดังนั้นขอคองอเหล่านี้มันคือเรื่องของการใช้ครับใช้กฎหมายที่เป็นพระราชกฤษฎีกาจะเปลี่ยนชื่อจะยุบจะรวมโอนที่เป็นการไม่กำหนดนะครับอันนี้ต้องใช้พระราชกฤษฎีกาดังนั้นคำตอบต้องเป็นกอไก่นะครับสำหรับพรบพระราชบัญญัติต้องเป็นการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมนั่นเองนะครับต่อไป59ก็เห็นคีย์อยู่แล้วเห็นไหมครับเห็นคำว่าเปลี่ยนชื่อนะครับบางทีอาจจะเอาชื่อของส่วนราชการนั้นๆนะครับมาถามเลยนะครับนะมาถามเลยข้อไหนฮะ57มีคำว่าแบ่งทำไมตอบขอไข่57มันคนละแบ่งนะฮะเขาแบ่งเขตท้องที่นะฮะนะน้องต้องดูคนละตัวนะประเด็นของข้อ57เนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันแต่ประเด็นของข้อ58-59มันเป็นประเด็นของการจัดตั้งการโอนการรวมส่วนราชการตามมาตราที่8นะครับนะไอตัวของข้อ57เนี่ยมันจะมีคำว่าเหตุพิเศษที่จะแบ่งเขตท้องที่มันไม่ใช่เรื่องของการตั้งกระทรวงใหม่นะครับการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่การยุบกระทรวงนะครับหรือการโอนรวมแล้วกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือไม่กำหนดพวกนี้นะครับดังนั้นในประเด็นของพวกนี้มาตราที่8มันจะเป็นแค่เรื่องการจัดตั้งการรวมหรือการโอนส่วนราชการซึ่งคำตอบที่น้องๆจะต้องเอาไปตอบคือ3ตัวนี้พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงให้น้องๆไปดูคีย์ของมันถ้าน้องหรือข้อสอบเนี่ยมันชี้ให้น้องตอบว่าพระราชบัญญัติน้องต้องดูเลยว่ามันจะถามว่าจัดตั้งมันจะถามให้โอนรวมกำหนดนะครับแต่ถ้าน้องจะตอบพระราชกฤษฎีกาเนี่ยน้องต้องเห็นเป็นการโอนรวมส่วนราชการที่ไม่กำหนดตำแหน่งบางครั้งคำว่าส่วนราชการเนี่ยมันอาจเอาชื่อส่วนราชการจริงๆมาก็ได้สำนักนายกกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือเอาพวกนี้มาเลยเป็นชื่อส่วนราชการจริงๆเลยแล้วใช้กฎหมายใดล่ะตามเรื่องของมันนะครับนะแต่ถ้าในสำนักงานมนตรีหรือส่วนราชการที่เป็นระดับกรมต้องการแบ่งส่วนภายในนะครับว่าให้มีทั้งหมดกี่ส่วนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้กฎกระทรวงเนาะนั้น59เห็นคีย์ของมันก็คือตอบในส่วนของพระราชกฤษฎีกาหรืออย่างน้อยในการตัดน้องก็ต้องตัดพระราชกำหนดออกก่อนเพราะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเห็นไหมครับจะเกี่ยวข้องแค่กอขงอแต่เรื่องของตัวกฎหมายเนี้ยมันควรตอบอะไรเท่านั้นเองนะครับโอเค60ครับข้อใดเป็นการดำเนินการเพื่อให้ตากฎหมายเป็นกฎกระทรวงเห็นไหมครับดังนั้นประเด็นเรื่องนี้ในข้อ60นะครับตั้งแต่ข้อ58-59แล้วก็ข้อ60ก็ยังอยู่ในส่วนของประเด็นของแนวทางข้อสอบนี้นะครับซึ่งข้อสอบพวกนี้นะครับมันก็คือเกิดจากในส่วนของปีนี้ออกประมาณข้อ58ปีนั้นออกข้อ59ปีต่อมาออกข้อ60อะครับนั้นก็เลยเอาข้อสอบพวกนี้มาให้น้องๆได้เห็นแนวทางเห็นไหมครับว่าในลักษณะของการที่มันออกประเด็นเรื่องเดียวกันในมาตราที่8การจัดตั้งรวมหรือโอนส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางกระทรวงนะครับสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมันควรใช้กฎหมายใดเห็นไหมฮะซึ่งเมื่อสักครู่ก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นกฎกระทรวงนะครับเป็นกฎกระทรวงเนี่ยจะต้องใช้ในเรื่องของการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรีและการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมเห็นไหมครับดังนั้นคำตอบคือข้อกไก่ครับที่จะเป็นกฎกระทรวงไม่ใช่งองูถูกทุกข้อครับไม่ใช่นะเพราะการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดตรงนี้เขาใช้เป็นในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นพรบครับเป็นพระราชบัญญัตินะ แต่ถ้าเป็นประเด็นของการตั้งยุบและเปลี่ยนเขตนะครับในส่วนของอำเภออันนี้เขาต้องตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับใช้คนละตัวกฎหมายเลยนะฉะนั้นไอ้เรื่องของจังหวัดก็จะเป็นอีกแบบไอ้เรื่องของอำเภอก็จะเป็นอีกแบบครับนะแม้น้องจะเห็นคำว่าตั้งยุบเปลี่ยนแปลงก็ตามนะเมื่อสักครู่มันอยู่มาตราที่8การตั้งการโอนการรวมยุบเปลี่ยนชื่อพวกนั้นมันคือเรื่องของส่วนราชการส่วนกลางคำว่าส่วนราชการส่วนกลางคือสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเหล่านี้นะครับทั้ง4ส่วนเหล่านี้เขาต้องการตั้งขึ้นใหม่เขาต้องการรวมโอนเขาต้องการยุบเปลี่ยนชื่อนะครับนะหรือแบ่งส่วนภายในก็ตามจะต้องใช้3ตัวกฎหมายนี้ตามข้อของมันว่าพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแต่ถ้ามาเป็นของจังหวัดนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งจังหวัดใหม่คุณจะยุบจังหวัดคุณจะเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดทุกเรื่องที่จะดำเนินการกับจังหวัดต้องใช้กฎหมายพระราชบัญญัติไม่ใช่จะไปจำคำว่ายุบของตัวกฎหมายส่วนกลางแล้วเอามาใส่กับจังหวัดไม่ได้น้องต้องแยกจำนะครับแยกคนละเรื่องกันนะไอ้ส่วนกลางคือสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมแต่ไอ้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องของจังหวัดมันทำทุกเรื่องอะไม่ว่าจะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนแล้วเป็นเรื่องของจังหวัดต้องต่อพระราชบัญญัติแต่ถ้าตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตอำเภออย่างที่บอกว่าอำเภอเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดฉะนั้นจะมาใช้ตัวกฎหมายเดียวกันได้ไหมไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของพระราชกฤษฎีกานั่นเองนะครับดังนั้นข้อถูกจึงมีข้อกอไก่เป็นข้อเดียวอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยบางทีงองูถูกทุกข้อเนี่ยไม่เสมอไปดังนั้นต้องดูดีว่ามันถูกทุกข้อหรือไม่นะครับ61ครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับข้อนี้เขาเอาช้อยข้อไหนมาเป็นตัวหลอกครับกอไก่ขอไข่คอควายหรืององู61ตอบอะไรดีครับทุกคนฉะนั้นข้อนี้ถามเลยครับถามข้อที่ใช่ขออภัยถามข้อไม่ใช่นะถามคำตอบที่ผิดที่ไม่ใช่ซึ่งมันพูดถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะวันนี้ทางเขาเรียกว่ารองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนะยังรักษาการอยู่นะครับแต่ก็ได้นั่งในส่วนของรัฐมนตรีครม.เพทรเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องโปรดก้าวใหม่อีกครั้งแต่เป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่นะครับก็ไปที่ไหนฮะเชียงรายใช่ไหมก็ถามหาผู้ว่าของจังหวัดเชียงรายว่าเอ๊ะมาแล้วผู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยนะครับไปทำภารกิจอันใดนะครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่เนี่ยนะครับทำไมไม่มาทำไมนะสักทีเนาะนักการเมืองใหม่เป็นข่าวเลยนะครับผมเชื่อว่าข้าราชการประจำเนี่ยคงตรวจสอบลงพื้นที่เต็มที่แล้วล่ะเนี่ยก็มีประเด็นข่าวตรงนี้ให้ทราบเนาะก็เกี่ยวข้องพอดีนะโอเคดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแน่นอนครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการภูมิภาคเขตจังหวัดแล้วก็รับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอแน่นอนนะครับเพราะเป็นหน้าที่ใหญ่เพราะว่าอำเภอก็เป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดดังนั้นข้อนี้ถูกต้องครับนะครับขอไข่ฮะเป็นผู้บังคับบัญชาครับถูกต้องแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งในการบริหารราชการในเขตจังหวัดครับนะฮะขอไข่ครับแน่นอนครับจะต้องเป็นผู้นำนโยบายของครม.คณะรัฐมนตรีแล้วก็นายกเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนะครับตรงนี้แต่ข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยคือข้ององูครับเพราะการจัดให้บริการภาครัฐนะครับให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของส่วนราชการนะครับเป็นหน้าที่ของส่วนราชการครับนะที่ส่วนราชการเนี่ยจะต้องให้บริการนะครับในเรื่องของภาครัฐประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพนะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั่นเองนะครับต่อมาข้อ62ครับก็ได้พูดไปบ้างเนาะครับว่าในเรื่องของแผนครับแผนที่จังหวัดเนี่ยจัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยแผนของจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะครับนะเป็นแผนปฏิบัติราชการแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอและแผนชุมชนสิ่งที่จะตัดทิ้งให้เลยคือตัดในส่วนของตัวแผนพัฒนาอำเภอออกซะไม่มีนะจะตัดตัวนี้ออกให้นะครับบางคนอาจจะเลือกนะตัดตัวนี้ออกให้เนาะดังนั้นในส่วนของตัวแผนครับนะส่วนของตัวแผนเนี่ยนะถ้าเป็นแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการก็คือแผนของส่วนราชการครับทุกส่วนราชการจะต้องทำ นะครับนะเช่นเดียวกันจังหวัดก็ต้องมีแผนนะครับในการปฏิบัติราชการเหมือนกันนะครับโรงเรียนนะสำนักงานเขตกระทรวงนะครับกรมต่างๆก็จะต้องมีแผนปฏิบัติราชการนะครับซึ่งมันคือแผนของส่วนราชการที่ต้องทำแหละดังนั้นแต่ว่าแผนนี้มันจะไม่ได้มีทุกส่วนราชการใช่ไหมครับถ้าจังหวัดจะเรียกว่าแผนพัฒนาจังหวัดครับนะฮะแผนพัฒนาจังหวัดนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของชุมชนแผนชุมชนเนี้ยมันจะเป็นแผนของอำเภอนะครับนะอำเภอเนี่ยจะต้องมีการจัดทำแผนชุมชนนะครับในการที่จะร่วมนะครับในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันนะครับในการดูแลท้องถิ่นตรงนี้นะโอเคนี่คือตัวแผนนะครับต่อมาข้อ63ครับประเด็นของข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนนะครับใน 1-50 ข้อนะฮะชุดแรกที่เราติวกันไปในช่วงของวันพุธเนาะช่วงของวันพุธครับตรงนั้นเราจะพูดถึงข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนนะครับเรื่องของการมอบอำนาจต่างๆเนาะนะแต่ข้อนี้หาข้อไม่ถูกต้องนะดังนั้นเวลาดูข้อสอบเนี่ยต้องดูดีๆว่าเฮ้ยมันถามข้อถูกหรือข้อผิดนะดูข้อถูกหรือข้อผิดบางทีเราคิดว่าเฮ้ยการปฏิบัติราชการแทนแน่นอนครับข้อหนึ่งเนี่ยถูกแน่นอนเห็นไหมเราอาจจะเผลอไปกากอไก่เลยแล้วเราลืมอ่านว่าอ้าวข้อเนี้ยมันถามไม่ถูกต้องนะเห็นไหมฮะมันถามไม่ถูกต้องนะฉะนั้นเลือกกอไก่ไม่ได้เพราะเราจำเลยเฮ้ยปฏิบัติราชการแทนเท่ากับมอบหน้าเป็นหนังสือเห็นหนังสือตอบเลยเห็นไหมฮะแต่ข้อนี้มันจะถามข้อใดไม่ใช่นะครับแผนพัฒนาจังหวัดนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแผนของตัวจังหวัดเองครับผมนะครับนะส่วนแผนปฏิบัติราชการเนี่ยมันจะเป็นแผนของส่วนราชการทุกส่วนครับนะครับทุกหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการจะต้องใช้แผนปฏิบัติราชการมันก็จะมีแผนปฏิบัติราชการนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติราชการประจำปีแผนปฏิบัติราชการเนี่ยมันจะเป็นแผน5ปีเหมือนเราอยู่ภายใต้ของกระทรวงหลักคือกระทรวงศึกษาธิการนะกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับที่คอยดูแลราชการประจำทั่วไปของกระทรวงในการจัดทำแผนนะซึ่งเป็นแผนระยะ5ปีแต่ก่อนหน้านี้นะครับนะก่อนที่ตัวพรด.พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี62จะแก้ไขเนี่ยมันก็คือเป็นแผนแบบมันไม่ลงล็อกมันคือมันสเปซสปะมันนับไม่ลงล็อกอ่ะดังนั้นเขาก็เลยเหมือนให้ทำแผนตัวนั้นอ่ะนะครับแผนตัวสุดท้ายเนี่ยปี63ถึงปี65แล้วต่อมาเนี่ยหลังปี65มาเนี่ยมันจึงเป็นแผนที่ลงล็อก5ปีนะฮะก็เป็น66อย่างตอนเนี้ยแผน5ปีของเราเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของ66 67 6869 70ใช่ไหมครับพอหลัง70ไปเนี่ยเราจะต้องทำแผนใหม่อีกรอบเพราะแผนปฏิบัติราชการเนี่ยจะเป็นแผน5ปีส่วนแผนปฏิบัติราชการประจำปีมันก็จะเป็นแผนย่อยนะครับที่ใช้แต่ละปีตามโครงการงบประมาณต่างๆพวกนั้นนะฮะตรงนี้ดังนั้นในข้อนี้ถามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะดูขอไข่ครับถูกไหมผู้มอบอำนาจยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอย่างเช่นมอบให้เขาไปแล้วโอ้ถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเราพ้นจากตำแหน่งนี้แล้วไหมไม่ใช่อันนี้ก็ถูกต้องนะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมเพียงแค่ให้มันเกิดความคล่องตัวความเป็นอิสระรวดเร็วนะครับในการปฏิบัติราชการนั่นเองนะครับเมื่อผู้มอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติตามหน้าที่นั้นจริงไหมฮะจริงนะมอบไปแล้วคุณต้องปฏิบัติตามนะครับนะแต่ข้อที่ผิดคือข้องงูเนาะมอบอำนาจแล้วไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนะครับผู้มอบอำนาจก็ต้องติดตามดูแลว่าสิ่งที่มอบไปเนี่ยเขาอาจจะใช้ผิดหรือไม่ผิดตรงนี้นะครับทีนี้มีคอมเมนต์บอกนะฮะสนใจไฟล์ PDF ติวครูเห็นไหมฮะจะมีช่องคอมเมนต์นะฮะครูครับที่เขาปักโพสต์ไว้หรือหัวโพสต์นะฮะเขาปักหัวโพสต์ไว้คลิกไปเลยเดี๋ยวมันจะนำน้องๆเข้าไปทาง Line Open Chat เพื่อรับไฟล์เอกสารครับผมนะครับนะในกลุ่มเห็นไหมฮะจะมีกลุ่มแอดไลน์นะครับช่องคอมเมนต์นะครับที่เขาปักหมุดไว้ฮะนะครับสนใจไฟล์ PDF เนี่ยนะครับก็ทักไปได้เลยต่อไปข้อ64นะครับมาที่เรื่องของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทนะครับทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอนะครับเป็นเรื่องของทางแพ่งเนาะนะครับแล้วก็หากเป็นความผิดยอมความกันได้นะครับที่ไม่ใช่เรื่องของเพศนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของเพศการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้ครับนะที่ยอมความได้นะครับหรือในเรื่องของทางแพ่งพวกนี้นะครับซึ่งเป็นทางแพ่งก็จะเป็นอยู่3เรื่อง1ที่ดินนะครับ2มรดก3ทุนทรัพย์อยู่3เรื่องนะครับตรงนี้ดังนั้นในประเด็นเนี้ยนะครับ จะเป็นหน้าที่ของใครล่ะในการไกล่เกลี่ยซึ่งการยอมความกันได้นะครับหน้าที่หลักๆซึ่งอยู่ในส่วนของเขตอำเภอเองอยู่แล้วเห็นไหมครับก็จะเป็นของนายอำเภออยู่แล้วนะครับของนายอำเภออยู่แล้วซึ่งในการที่จะแต่งตั้งนะครับในส่วนของประธานของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเนี่ยจะมีอยู่3คนนะครับที่นายอำเภอจะต้องส่งรายชื่อนะครับส่งรายชื่อไปที่ในส่วนของกรมการจังหวัดเพื่อนะครับแต่งตั้งเป็นประธานในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทก็จะมีนายอำเภอมีอัยการจังหวัดมีปลัดอำเภอเห็นไหมครับ3คนเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันยอมความกันได้ต่างๆมันก็จะเป็นในส่วนของนายอำเภออยู่แล้วนะครับตรงนี้อยากทราบวงเงินใช่ไหม วงเงินในเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยวงเงินเนี่ยนะครับของนายอำเภอเนี่ยจะเขียนไว้ว่านะครับไม่เกิน 200,000 บาทหรือมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นคำว่ามากกว่านั้นเนี่ยนะครับในข้อกฎหมายยังเขียนต่อไปอีกคำว่ามากกว่านั้นนะครับก็คือไม่เกิน 200,000 บาทหรือมากกว่านั้นนะครับคำว่ามากกว่านั้นก็คือไม่เกิน2ล้านครับผมนะครับในประเด็นของตัวทุนทรัพย์นะครับนะครับใช่ครับครูลองไปดูประเด็นตรงนี้นะในข้อกฎหมายที่ในส่วนของพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินลองเข้าไปดูได้นะครับมันเป็นอาญาก็จริงแต่ถ้ามันเป็นการที่ยอมความกันได้นะครับยอมความกันได้นะที่มันไม่ใช่เรื่องเพศนะไม่ใช่เรื่องเพศนะครับเหล่านี้นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของนายอำเภอครับที่สามารถไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทได้นั่นเองนะครับโอเค65ข้อใดครับไม่ใช่สิ่งที่ส่วนราชการต้องทำก่อนเริ่มดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในข้อ65มาก็จะมาสู่ในส่วนของตัวกฎหมายตัวที่2ที่เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับในปี46และก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2นะครับในปี2562ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรครับถ้ามันยากแปลว่าเรายังดูไม่มากพอครับคนเราเนี่ยจะฟังเข้าใจหรือจะสำเร็จผลเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยฟังรอบเดียวเข้าใจบางคน2รอบบางคน3รอบ4รอบ5รอบใช่ไหมครับเหมือนกันครับทั้งผมก็นะครับอ่านรอบแรกผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่พอผมอ่านทำความเข้าใจลงสนามสอบดูแนวทางข้อสอบที่ออกแล้วจับนะครับมันมาแมทชิ่งกันเนี่ยนะครับนะฮะมันก็จะเห็นว่ามันก็เห็นว่าเราก็ดูตามแนวทางแล้วก็พยายามสรุปเพื่อให้ตรงเป็นไปตามที่สอบเรื่องเพศก็ไปทางศาลอาญาอยู่แล้วครับเรื่องเพศมันไม่ได้ครับเรื่องของเด็กครับเห็นไหมครับดูในเรื่องของอะไรฮะดูในเรื่องของทางสุราษฎร์เนี่ยนะที่เป็นเรื่องของเด็กไหมแม้กระทั่งแค่ถ่ายภาพเลยยังต้องเบลอเลยพ.ร.บ.เด็กมันเขียนแบบเขียนไว้คุมเครือเขียนไว้แบบแค่ถ่ายภาพมันไม่ได้ประจานอะไรขนาดนั้นเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องของเพศเรื่องของเด็กอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะเรื่องของเพศเนี่ยมันต้องไปทางศาลอยู่แล้วนะครับใครจะไปยอมได้ใช่ไหมการทารุณกรรมนะครับการพวกเนี้ยนะมันก็เกี่ยวข้องนะครับอ่ะข้อ65ข้อนี้ถามข้อที่ไม่ใช่นะฮะนะครับข้อ65เนี่ยเป็นการที่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งที่ส่วนราชการต้องทำก่อนเริ่มดำเนินการนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับก.ไก่ครับกำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใสดังนั้นแปลว่าก่อนจะเริ่มทำนะครับนะครับไอ้พวกตัวแผนนั่นแหละครับนะครับส่วนในการต้องทำก่อนเริ่มดำเนินการนะครับก็คือไอ้ตัวแผนเนี่ยแน่นอนครับในการทำแผนอะไรต่างๆเนี่ยเนาะก็คือจะต้องมีการเลยฮะกำหนดขั้นตอนอยู่แล้วว่ากระบวนการหรือขั้นตอนอะไรต่างๆจะต้องมีการวางแผนนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะประชุมวางแผนดำเนินการนะครับติดตามสรุปใช่ไหมมันต้องมีการกำหนดอันนี้ถูกต้องเห็นไหมครับแต่ข้อนี้มันหาข้อไม่ใช่นะข้อไม่ใช่โอเคมีคำตอบถูกมาแล้ว นะครับมีแนวทางเดียวกันกับไม่ใช่เนาะนะอ่ะลองดูนะฮะว่าอย่างไรนะครับลองไปดูในส่วนของข้อกฎหมายดีๆนะครับว่าเขาเขียนไว้นะฮะอยู่ในส่วนของมาตราที่8ของพรด.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเขียนไว้ว่าให้ก่อนเริ่มดำเนินการเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแต่ข้อนี้มันพิมพ์ตกอะไรไปไหมมันทำอะไรตกหล่นไปแค่นั้นเอง นะครับนะดังนั้นมันจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนนะฮะสองศึกษาวิเคราะห์ผลเสียถามว่าเฮ้ยเราจะดูแค่ผลเสียไหมครับการศึกษาวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ทั้งเลยครับผลดีและผลเสียครับขอบวกแล้วกันผลดีและผลเสียใช่ไหมครับจะไปศึกษาวิเคราะห์ผลเสียอย่างเดียวทำไมใช่ไหมต้องมีทั้งผลดีและผลเสียครับแต่ข้อนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้านเอาแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับดังนั้นมันต้องดูทั้งข้อดีและข้อเสียครับคำตอบข้อนี้ก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับนะก่อนที่ทำแผนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนก่อนที่จะทำก็ได้ถูกต้องไหมครับนะมีการชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ครับดังนั้นมันจะมี5ข้อหลักๆในการที่จะเริ่มดำเนินการใดๆนะครับในการที่จะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพราะประชาชนเป็นศูนย์กลางในการรับบริการนะครับแล้วจะมี1เลยต้องวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้านครับ2ต้องมีการกำหนดขั้นตอนที่โปร่งใสเห็นไหมครับ3จะต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนนะครับที่กระทบต่อประชาชนด้วย4ต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับหรือว่าความพึงพอใจของประชาชนและ5ก็คือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักดังนั้นมันตกแค่ข้อขอไข่ตรงเดียวที่มันไม่มีคำว่าผลดีแค่นั้นเองนะครับข้อ66ครับมาดูในเรื่องของการบริการงานบริการสาธารณะนะครับมีเรื่องของงานบริการสาธารณะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของทั้งส่วนราชการนะครับที่เป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือแม้กระทั่งในส่วนของท้องถิ่นเองก็ตามก็จะต้องมีการบริการสาธารณะให้กับประชาชนการออกหน่วยเขาเรียกว่าอะไรหน่วยเคลื่อนที่พอสวนะครับหรือเรื่องของอสมหลักๆพวกนี้เห็นไหมครับก็จะมีการที่ออกพื้นที่เพื่อให้บริการกับประชาชนในการตรวจสุขภาพนะครับในการพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการบริการสาธารณะหรือแม้กระทั่งอื่นๆก็ตามนะครับมันก็จะต้องมีการที่จะต้องทำตัวแผนรายรับรายจ่ายตรงนี้ไว้เห็นไหมครับแต่เผอิญว่าในข้อนี้ไปถามเรื่องของการที่รายจ่ายของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการเนี่ยครับมันสูงกว่ารายจ่ายการบริการสาธารณะประเภทคุณภาพเดียวกันของส่วนราชการอื่นน่ะทำไมส่วนราชการอื่นน่ะตรงเนี้ยมันเท่ากันมันใช้ประมาณแค่นะครับ1 ล้านแต่ทำไมส่วนราชการเนี้ยกับการว่าไปใช้ถึง5ล้านเลยทั้งที่ความคล้ายคลึงคุณภาพทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะฮะดังนั้นจะต้องทำอย่างไรถ้ารายจ่ายมันสูงสิ่งที่ข้อกฎหมายให้ทำคือจะต้องมีการจัดทำแผนลดรายจ่ายนะครับจะต้องจัดทำแผนลดรายจ่ายลงไปครับโดยการจัดทำแผนลดรายจ่ายเหล่านี้นะครับแผนลดรายจ่ายเหล่านี้จะต้องเสนอนะครับในตัวแผนรายจ่ายเนี้ยนะพอมันสูงกว่าใช่ไหมคุณต้องจัดทำแผนและแผนของคุณไม่ใช่จัดทำแล้วคุณใช้ได้เลยนะแผนของคุณเนี่ยคุณจะต้องไปเสนอครับการเสนอเนี่ยเสนอไปถึง3ส่วนเลยนะครับ3คนเลย1ครับสำนักงบนะสำนักงบก็คือสำนักงบประมาณนะครับคุณจะต้องเสนอไปนะครับต่อมานอกจากสำนักงบแล้วคุณยังเสนอกรมบัญชีกลางอีกนะครับนะกรมบัญชีกลางอีกและ3ก็คือกพรนะฮะคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต้องเสนอ3ส่วนนี้นะครับในการที่ให้ไม่มีข้อทักท้วงถ้าเสนอไปที่สำนักงบกรมบัญชีกลางแล้วก็กพรเรียบร้อยโดยทั้ง3ส่วนนี้ไม่มีข้อทักท้วงภายใน15วันภายใน15วันเท่านั้นที่จะให้เขาทักท้วงได้ถ้าเขาไม่มีข้อทักท้วงใดๆคุณก็ถือปฏิบัติตามแผนลดรายจ่ายได้เลยนะครับนะก็จะเป็นข้อกอไก่ถ้าสูงต้องทำแผนลดรายจ่ายเองก็จะเสนอไป3ส่วนตรงนี้นะครับภายใน15วันไม่มีข้อทักท้วงใดๆดำเนินการตามแผนลดรายจ่ายได้เลยนะครับ67ครับในเรื่องของแผนปฏิบัติราชการนะครับแต่ข้อนี้ถามว่าไม่ต้องนะคือถามข้อผิดนะข้อผิดอะไรที่ไม่ได้ระบุในแผนปฏิบัติราชการครับแผนปฏิบัติราชการเนี่ยไม่ควรระบุอะไรลงไป67ไม่ต้องระบุอะไรตอนนี้เหมือนแบบเปาะแปะเปาะแปะข้างบนแล้วนะฮะทางนี้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะครับผมนะ67 70อีก30กว่าข้อเลยนะครับน่าจะไปได้แค่17ข้อเองนะฮะโอเคพร้อมสู้นะฮะดังนั้นสิ่งที่ไม่ระบุในแผนปฏิบัติราชการนะครับนั่นคือเรื่องของรายชื่อผู้รับผิดชอบภารกิจนั่นแหละฮะก็คือเราดูตามข้อกฎหมาย นะครับว่าแผนปฏิบัติราชการแม้ว่าถ้าไปดูจริงๆเอ้ามันก็มีนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับให้เราดูที่ข้อกฎหมายนะฮะในข้อกฎหมายเนี่ยในเรื่องของตัวแผนนะครับปฏิบัติราชการเนี่ยจะต้องมีเรื่องของรายละเอียดนะครับขั้นตอนระยะเวลางบประมาณนะครับมีเป้าหมายของภารกิจนะมีผลสำเร็จของภารกิจแล้วก็มีในเรื่องของตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจนะแต่ตัวรายชื่อเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของแผนปฏิบัติราชการที่จะต้องระบุลงไปนะครับต่อมาข้อ68ครับ68ข้อใดไม่ต้องอยู่แล้วครับนั่นคือข้อผิดเห็นไหมทีนี้มาดูแผนปฏิบัติราชการประจำปีนะครับนะในแต่ละส่วนราชการคือแผนปฏิบัติราชการประจำปีมันก็คือตัวแผนที่เราได้รับงบประมาณมาครับแล้วมาจัดทำเป็นโครงการนะถ้าเป็นในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีเม็ดเงินจากเงินหลักๆเนาะเงินค่าจัดการเรียนการสอนที่จะมาแบ่งทั้งหมดในส่วนของ4ฝ่ายนะครับของ4ฝ่ายนะครับอย่าไปดูที่ตัวแผนสถานศึกษาครับ อย่าไปดูที่ตัวแผนสถานศึกษาน้องครับเวลาข้อกฎหมายเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่าเราปฏิบัติงานเนี่ยเฮ้ยมันมีนี่เรารู้นะฮะฉะนั้นเวลาดูครับให้น้องดูที่ข้อกฎหมายในการเขียนเวลาออกสอบนะครับมท.หยิบออกสอบเนี่ยนะครับเขาหยิบที่ข้อกฎหมายไปเขียนในข้อกฎหมายเขียนไว้อะไร1 2 3 4เขาจะหยิบแค่4ตัวเนี้ยไปนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเอ้าในแผนโรงเรียนเรายังมีเลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคข้อสำคัญในเรื่องของการทำข้อสอบกฎหมายกฎหมายเขียนอย่างไรตอบแค่นั้นครับผมนะฮะโอเคต่อมาข้อใดไม่ต้องมีในแผนปฏิบัติราชการประจำปีครับนะก็คือแผนที่เราใช้ในแต่ละปีซึ่งก็จะสิ้นงบประมาณนะฮะ30 กันยา 67นี้นะครับซึ่งหลายๆโรงเรียนก็คงจะเร่งปิดงบประมาณนะครับภายในสิงหาคมหรืออาจจะช่วงกลางกันยาจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการที่จะต้องเบิกจ่ายเงินจะได้ทันเวลาเนาะนะครับก่อนที่งบประมาณ68จะเริ่ม1 ตุลานะฮะ2567เกิดขึ้นนะครับดังนั้นข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ต้องมีในแผนนะฮะที่ไม่มีในแผนเลยนะฮะสาระสำคัญจำเป็นต้องมีไหมฮะนะครับสาระสำคัญมีครับนะสาระสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องมีเลยนะฮะของตัวนโยบายต่างๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลารับทำแผนเนี่ยทำไมถึงจะต้องตัวแผนเนาะต้องไปสอดคล้องกับตัว strategy นะฮะตัวกลยุทธ์นะฮะจะต้องไปสอดคล้องในเรื่องของตัวจุดเน้นหรือตัวโฟกัสของเขตนะครับแล้วก็ไปโฟกัสของกระทรวงเพราะว่าเวลาสุดท้ายแล้วเม็ดเงินต่างๆที่เขากระจายไปที่กระทรวงกระจายไปกรมกระจายมาเขตกระจายโรงเรียนคือเม็ดเงินเหล่านี้มันเป็นเงินแผ่นดินมันจะต้องไปตอบสนองในเรื่องของภารกิจตัวยุทธศาสตร์นะครับตัวแผนการศึกษาชาตินะครับตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจพวกนี้นะครับว่ามันต้องไปตอบรับสอดคล้องนะฮะกับเม็ดเงินที่ใช้ตรงนี้นะครับนะต่อมาจะต้องมีเรื่องของรายได้รายจ่ายทรัพยากรที่ต้องใช้แน่นอนนะครับส่วนวรรณยุกต์ที่ตกต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมก๊อปไปแล้วมันไปตามนะฮะเป้าหมายและผลสำเร็จของงานก็ต้องมีนะครับทุกอย่างเนาะต้องมีพวกรายได้ต้องมีเป้าหมายผลสำเร็จมันต้องเกิดขึ้นนะครับนะแต่ข้องงครับส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจก็คือไม่ต้องระบุเพราะมันเป็นการบอกว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีมันเป็นแผนของใครนะครับอยู่แล้วนะดังนั้นในข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนตรงข้องงไว้เพราะแผนปฏิบัติราชการประจำปีของใครคนนั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับ69ยังอยู่ที่ตัวแผนครับนะครับในการปรับแผนปฏิบัติราชการครับให้ทำได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้แต่มีข้อยกเว้นนะครับแปลว่าการปรับแผนเนี่ยทำได้ถ้าถามยกเว้นแปลว่าข้อไหนทำไม่ได้ข้อไหนไม่ให้ทำครับนะให้ดูดีๆนะเวลาข้อสอบถามเนี่ยเฮ้ยสรุปมันถามแบบไหนเหมือนมันถามนิเศษคู่นิเศษนะครับนะนะถามลบกับลบใส่กันท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ